ผยโมเมนต์ที่ไม่มีใครรู้เมื่อน้องปีใหม่บอกรักน้าพุทธแต่เธอเลือกทำสิ่งนี้กับน้าจุ๋ยได้ฟังยิ่งหลงรักเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องปีใหม่ลูกสาวคุณแม่คนสวยแอปทักษอ่อนกันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการเต้นบัลเล่กิจกรรมที่หนูปีใหม่ชอบคำพูดสุดเอ็นดูที่คุณแม่เคยเล่าผ่านอินสตาแกรมหรือจะเป็นกิริยามารยาทงานแต่งงานของดีเจพุทธและนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยาเช่นเดียวกับโมเมนต์ต่อไปนี้ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เป็นความน่ารักของน้องปีใหม่ที่แสดงถึงความเอาอกเอาใจคนรอบข้างแม้อายุยังไม่ถึง4ขวบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาจุ๋ยวรัฐยาได้เล่าถึงความน่ารักของน้องปีใหม่ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์หลังจากเปิดใจถึงชีวิตหลังแต่งงานและอยากมีลูกโดยกล่าวว่าน้องปีใหม่เป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็ขี้อ้อนคือเขารักน้าพุทธนะแล้วเวลาสมมติเขาพูดว่าเขารักน้าพุทธอย่างโน้นอย่างนี้เขาก็จะเดินมานั่งตักจุ๋ยนะแล้วก็มากอดน้าจุ๋ยกลัวน้อยใจตอนกินข้าวด้วยกันตลอดมันจะมีซีนที่มานั่งตักแล้วกอดเหมือนเขาใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างตั้งแต่อายุยังไม่ถึง4ขวบยิ่งได้ฟังเรื่องราวความน่ารักของน้องปีใหม่ในมุมนี้บอกเลยว่าเป็นใครก็ต้องยิ้มและเอ็นดูไม่แปลกใจจริงๆที่กลายเป็นขวัญใจลุงป้าน้าอาและพี่ๆเยอะแยะขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ